สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะอยู่กับดิฉันบีมวรานิชจิรารสเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Food Focus กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นกันค่ะอาหารที่มีฤทธิ์เย็นในบ้านเราอาจจะเพิ่งแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์อินเดียหรือว่าหลักอายุรเวทนะคะเราได้ยินในเรื่องราวของอาหารฤทธิ์เย็นที่มาควบคู่กับอาหารฤทธิ์ร้อนค่ะที่จะช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายของเราซึ่งวันนี้จะมาทำความรู้จักกับอาหารฤทธิ์เย็นกันในสกู๊ปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยค่ะช่วง Food Focus อาหารฤทธิ์เย็นอาจจะเพิ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทยแต่ความเป็นจริงแล้วศาสตร์ชนิดนี้มีมาอย่างช้านานทั้งในการแพทย์แผนจีนหลักอายุรเวทหรือการแพทย์อินเดียควบคู่กับอาหารฤทธิ์ร้อนทั้งสองศาสตร์ล้วนแล้วแต่ใช้อาหารที่สร้างสมดุลให้กับร่างกายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอาหารฤทธิ์เย็นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะสำหรับอาหารฤทธิ์เย็นนะคะก็จะคู่กับอาหารฤทธิ์ร้อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของหลักสมดุลของการรับประทานอาหารในตามความเชื่อนี้คือเป็นลักษณะของยินหยางนะคะยินก็คืออาหารที่มีฤทธิ์เย็นนะคะหยางคืออาหารที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะสำหรับฤทธิ์เย็นเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีการพูดถึงว่าจะเข้าไปปรับสมดุลว่าในภาวะที่มีความร้อนภายในร่างกายนะคะก็รับประทานอาหารฤทธิ์เย็นเข้าไปเนี่ยก็ไปช่วยลดในเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีการส่งพูดต่อกันมาแล้วก็มีบางกลุ่มที่เอาไปปฏิบัติตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยที่มีคุณภาพนะคะที่ยืนยันแน่ชัดว่ารับประทานแบบนี้เนี่ยเราจะดีต่อสุขภาพอย่างที่คาดหวังจริงก็จะมีลักษณะของการศึกษาวิจัยที่ขนาดเล็กๆนะคะเป็นลักษณะของการสังเกต observational study ที่มีการดูในเรื่องแบบแผนการรับประทานอาหารในกลุ่มผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมกับไม่เป็นมะเร็งเต้านมก็ยังไม่ได้พบความสัมพันธ์ที่แน่ชัดนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารตามฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นหรือว่าฤทธิ์เย็นก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดของอาหารฤทธิ์เย็นจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเน้นในกลุ่มของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องลักษณะของอาหารฤทธิ์เย็นเป็นอย่างไรค่ะสำหรับในเรื่องของลักษณะอาหารฤทธิ์เย็นลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะของอาหารที่มีใยอาหารสูงนะคะแล้วก็รสชาติจะเน้นรสชาติที่เป็นรสชาติที่จืดๆหรือถ้าหวานก็จะหวานแบบหวานธรรมชาตินะคะไม่ได้หวานแหลมขึ้นมานะคะแล้วก็ในตัวของเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะนิ่มๆ นะคะถ้าพูดแบบนี้ก็จะถ้าให้นึกออกว่าอาหารใยอาหารสูงก็จะไปนึกถึงพวกถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวกล้องนะคะหรือว่าในพวกของตัวของผักที่นิ่มๆหรือมีน้ำเยอะก็พวกแตงกวาหรือว่าในพวกของฟักหรือผักอื่นๆที่มีลักษณะชุ่มน้ำเยอะๆหรือผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนะคะแล้วก็ตัวน้ำผลไม้ต่างๆเช่นน้ำมะพร้าวนะคะก็จะเป็นกลุ่มของฤทธิ์เย็นนะคะก็ถ้าเกิดเลือกอย่างเหมาะสมและกินอย่างเหมาะสมก็ถือว่าฤทธิ์เย็นก็เป็นกลุ่มอาหารที่น่าสนใจเลยค่ะสำหรับอาหารฤทธิ์เย็นถ้าเกิดเราให้แบ่งตามกลุ่มของหมวดอาหารอย่างเช่นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะไอหมวดข้าวแป้งนะคะถ้าพูดถึงหมวดข้าวแป้งก็จะเป็นกลุ่มหมวดข้าวแป้งที่มีใยอาหารอย่างเช่นตัวข้าวกล้องนะคะพวกธัญพืชต่างๆนะคะแล้วก็ในตัวของผลไม้นะคะผลไม้ก็จะเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีน้ำเยอะหน่อยอย่างเช่นตัวแตงโมนะคะหรือว่าผลไม้ที่กินแล้วมันชื่นใจเช่นสาลี่หรือมังคุดนะคะหรือว่าน้ำผลไม้อย่างเช่นในตัวน้ำมะพร้าวนะคะหรือว่าผลไม้อย่างเช่นสตรอเบอรี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะในตัวของโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยเขาจะเน้นในกลุ่มของโปรตีนที่มาจากพืชซะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะหรือว่าโปรตีนที่มาจากในตัวของเห็ดในบางชนิดนะคะ
แต่ตัวโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวโปรตีนจากพืชเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรตีนที่คุณภาพไม่ได้ดีเท่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็สามารถเลือกรับประทานได้นะคะส่วนผักเนี่ยในกลุ่มของผักริดเย็นเนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีการพูดถึงว่าอาหารริดร้อนริดเย็นเนี่ยมันต่างกันยังไงในแง่ของผักนะคะคือผักที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็ถือว่าริดเย็นแต่ถ้าผักที่เจริญเติบโตต้องใช้ระยะเวลายาวนานเนี่ยจะเป็นริดร้อนสำหรับริดเย็นในแง่ของผักก็จะเป็นตัวอย่างเช่นแตงกวานะคะในตัวของตำลึงผักบุ้งต่างๆที่มันขึ้นได้ง่ายเจริญเติบโตเร็วหรือผักที่มีน้ำเยอะๆเช่นฟักต่างๆก็เป็นริดเย็นค่ะหรือว่าในเช่นใบบัวบกนะคะก็ถือว่าเป็นริดเย็นเหมือนกันค่ะสำหรับอาหารริดเย็นที่ควรหลีกเลี่ยงจริงๆแล้วถ้าฟังไปแล้วอาหารริดเย็นก็ดูจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับกลุ่มผู้ป่วยบางรายนะคะที่มีในเรื่องของต้องจำกัดในเรื่องของโพแทสเซียมนะคะอย่างเช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่อาจจะได้รับยาทำให้มีการคั่งของโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไปรายการอาหารที่ในกลุ่มอาหารริดเย็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผลไม้หรือน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังถ้าเกิดเราคิดว่าอาหารริดเย็นมันดีต่อสุขภาพเราจะปฏิบัติตามเนี่ยก็ให้ดูว่ารายการอันนี้พวกผลไม้ต่างๆอาจจะต้องมีการจำกัดปริมาณลงหน่อยเพราะว่ามันถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในไหนแล้วก็อยากจะใช้ความเชื่อนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพเราค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารริดเย็นเนี่ยกับการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะมีข้อมูลออนไลน์เนาะที่มีการพูดถึงว่ารับประทานตามสูตรนี้เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้สูตรนี้คือสูตรไหนถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดในตัวของการรับประทานอาหารริดเย็นแล้วจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆมันช่วยได้เพราะในเรื่องของการดูแลน้ำหนักก็คือน้ำหนักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้หรือจะลดลงได้อยู่ที่สมดุลพลังงานถ้าจะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าจะคงน้ำหนักก็คือพลังงานที่เรารับเข้าไปกับพลังงานที่เราใช้จะต้องสมดุลกันแต่ถ้าเราจะลดน้ำหนักก็คือเรากินน้อยกว่าที่พลังงานเราใช้นะคะถ้าไปดูในรายละเอียดของอาหารริดเย็นจะช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็ดูแล้วมันก็คงจะเป็นไปได้ที่จะลดได้เพราะว่ามันแคลอรี่ค่อนข้างน้อยนะคะเราก็จะมีการคำแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยในเรื่องของอาหารริดเย็นในแบบแผนที่จะลดน้ำหนักเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้ดื่มน้ำคลอโรฟิลไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟิลจากในตัวของผักต่างๆที่เขาเอามาคั้นก่อนรับประทานอาหารต่อมาเขาจะต่อด้วยในพวกของธัญพืชต่างๆค่ะเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีใยอาหารค่อนข้างเยอะจะสังเกตว่าเริ่มต้นด้วยกินน้ำและกินกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเยอะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดกำลังให้เราและมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มท้องและตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราค่อนข้างจะอิ่มแล้วจะไปกินอาหารต่อๆไปก็จะเป็นการควบคุมปริมาณที่ไม่ได้มากกินไม่ได้มากตรงนี้มันเหมือนเป็นการควบคุมพลังงานโดยไกลๆนะคะก็ถามว่ามีข้อมูลการศึกษาวิจัยไหมว่าอาหารริดเย็นจะลดน้ำหนักได้ไม่มีข้อมูลนะคะแต่ตามแบบแผนที่แนะนำมันก็เป็นหลักของการควบคุมพลังงานโดยทั่วๆไปกินน้ำเยอะๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กินอาหารต่อมาให้เยอะแล้วก็กินในตัวของใยอาหารให้เยอะโดยจากธัญพืชต่างๆมันก็จะเป็นหลักการโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับอาหารริดเย็นก็ได้ค่ะสำหรับอาหารริดเย็นเนี่ยก็มีการพูดถึงว่ากินเพื่อเข้าไปปรับสมดุลว่าในภาวะที่มีความร้อนในร่างกายว่าจะอาจจะด้วยอาการอื่นๆหรือว่าอาจจะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยกินอาหารริดเย็นจะช่วยดับความร้อนได้ไหมนะคะมีการพูดถึงว่ามันช่วยแต่ว่าข้อมูลซึ่งการจะบอกว่ามันช่วยได้จริงไหมเนี่ยในแง่ของการแนะนำเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการมีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่มาคอนเฟิร์มในประโยชน์ตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีการศึกษาทางด้านคลินิกที่มันมีคุณภาพที่จะมายืนยันนักตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราจะไปดูว่าเอ๊ะมีอาหารริดเย็นเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะช่วยดับร้อนได้มันก็จะมีพวกแตงโมเนาะถ้าเราพูดถึงหรือว่าน้ำผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าการรับประทานน้ำนะคะหรือว่ารับประทานในกลุ่มของผลไม้ที่มีน้ำเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นก็ตรงนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเออทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยรู้สึกมันลดลงคลายความร้อนได้แต่ความเชื่อมโยงในแง่การศึกษาวิจัยยังไม่มีค่ะสำหรับในเรื่องของข้อควรระวังในการรับประทานอาหารริดเย็นนะคะ
จริงๆรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะสมดุลและเพียงพอกับภาวะสุขภาพของร่างกายของแต่ละคนจริงๆก็จะไม่มีคำแนะนำในเรื่องของต้องระมัดระวังอะไรนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าอาหารริดเย็นเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มีของโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะจากเห็ดนะคะหรือว่าในตัวของผลไม้นะคะหรือน้ำผลไม้ก็จะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะดังนั้นในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่ได้รับยาแล้วมีการข้างของโพแทสเซียมในเลือดหรือไตเรื้อรังที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงก็อาจจะต้องพึงระมัดระวังการรับประทานอาหารในกลุ่มนี้นะคะว่าจะต้องพอดีกับภาวะสุขภาพของเราด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการบริโภคอาหารริดเย็นอย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นริดร้อนริดเย็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบแผนที่ก็เป็นหนึ่งในแบบแผนที่หลายๆคนนำมาปฏิบัตินะคะซึ่งในแง่ของนักโภชนาการเนี่ยเราจะไม่ได้จำกัดเลยนะคะว่าใครจะเชื่อแบบแผนไหนเรามีหน้าที่พิจารณาว่าแบบแผนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมในแง่ของอาหารริดร้อนริดเย็นเนี่ยริดเย็นถ้าได้ดูในเรื่องของรายละเอียดของกลุ่มอาหารแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยของดีไม่ใช่ว่าเรากินไม่จำกัดนะคะเราต้องมีปริมาณที่พอดีพอเหมาะนะคะยังจำเป็นจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของพลังงานที่เราควรจะได้รับต่อวันหรือสารอาหารอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพถ้ามากเกินไปมันเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายได้ดังนั้นในกลุ่มของผลไม้ถ้าเกิดเราจะเลือกริดเย็นมารับประทานเนี่ยผลไม้เนี่ยในวันหนึ่งสักประมาณ3ส่วนต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะเพียงพอคือเท่าไหร่ก็จะ1ส่วนก็คือประมาณ 6-8 ชิ้นคำนะคะเน้นเป็นผลไม้สดจะดีกว่าการรับประทานในลักษณะเป็นน้ำผลไม้นะคะในส่วนของข้าวแป้งแม้ว่าเราจะเลือกในกลุ่มของข้าวแป้งที่มีแยอาหารสูงแต่เราก็ยังจำเป็นจะต้องมีการดูในเรื่องของปริมาณการรับประทานสำหรับผู้หญิงเนี่ยมื้อละไม่เกิน3ทัพพีก็ถือว่าเพียงพอแล้วผู้ชายเนี่ยจริงๆสักประมาณ 3-4 ทัพพีก็น่าจะต่อมื้อก็น่าจะเพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าของดีแล้วรับประทานในปริมาณที่เยอะคาร์โบไฮเดรตที่เยอะเกินไปร่างกายก็ไม่ได้ใช้หมดก็ต้องเปลี่ยนเป็นไขมันอยู่ดีนะคะตรงนี้เป็นความพอดีว่าถ้าเราจะเลือกแบบแผนนี้ก็อย่าลืมคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานต่อวันด้วยค่ะช่วง Food Focusการรับประทานอาหารริดเย็นอย่างถูกต้องนะคะก็จะช่วยนะคะสร้างสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยามาฝากกันในช่วง Better to Know พักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ